สวัสดีครับอยู่กันกับ c h anel n All b a l l Game ผมแอดมินการครับวันนี้ครับผมจะพาไปดูกับวิธีการเปลี่ยนระดับความยากในเกม Sekiro ครับวิธีการครับจะมี2วิธีการนะครับ 1. ใช้เครื่องรางของคุโร 2. ใช้ะระฆังปีศาจนะครับครับเรามาดูวิธีแรกเลยครับ ใช้เครื่องรางของคุโร่ครับเราจะทําได้แค่ตอนช่วงแรกของเกมเท่านั้นนะครับคือตอนที่เราเพิ่งมาเจอกับคุโร่นะครับเมื่อเราได้ดาบมาแล้วนะครับให้เราคุยกับคุโร่ครับแล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมานะครับให้เราเลือกเกี่ยวกับตัวเครื่องรางนะครับโดยเราเนี่ยจะเป็นคนมอบเครื่องรางคืนให้กับคุโร่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ เมื่อเราคุยเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นมาว่าให้เรามอบเครื่องรางให้คุโร่ครับซึ่งคุโร่เนี่ยก็จะถามเราว่าแน่ใจเหรอให้เราเก็บไว้ดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้น,นะครับก็ให้เราตอบยืนยันครับเมื่อเราตอบยืนยันไปนะครับก็จะเป็นการคืนเครื่องรางให้คุโร่นะครับแล้วที่ใต้แถบเลือดของเราครับจะมีตัวอักษรสีแดงขึ้น ส่วนวิธีการยกเลิกนะครับก็คือเมื่อเราเล่นเกมต่อไปครับให้เรามาหาพระอาจารย์นะครับแล้วให้กดหลีกหนีออกมาจากบททดสอบนะครับแล้วก็กดคืนเครื่องรางของคุโร่ซ้ำอีกครั้งนะครับที่พระาจารย์กดตกลงนะครับก็จะเป็นการยกเลิกตัวระบบความยากที่มากขึ้นนะครับกลายไปเป็นวิธีเล่นแบบปกติแทนนะครับอ่าเรียบร้อยแล้ว เอาละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับวิธีที่2นะครับมาครับวิธีที่2คือการใช้ระฆังปีศาจนะครับก็ให้เรานะครับเดินตามที่ผมพาไปเลยนะครับตรงที่เราชนะตัวอากาโอนิหรือยักษ์ตาแดงแล้วนะครับให้เราเดินไปตามนี้ครับกระโดดขึ้นไปนะครับออกไปทางขวาของบ้านขึ้นต้นไม้นะครับแล้วให้เดินไปตรงหน้าผานะครับ ตรงนี้ก็จะมีกระดาษให้อ่านเราไม่ต้องอ่านก็ได้ครับไม่มีผลครับเราเดินไปเลยนะครับอพอกระโดดมาถึงต้นไม้เนี่ยให้ดูทางขวามือดีๆมันจะมีจุดให้เราอะเกาะได้กระโดดไปเกาะครับพอรกระโดดไปเกาะเราก็ไต่ผนังไปเลยเห็นไหมทางนู้นทําจะมีทางให้เดินไปได้เราก็ไต่ผนังไปเลยครับเราก็กระโดดครับ ลงไปเดินมุดเข้าไปในรูถ้ำครับเสร็จแล้วผมจะบอกให้ก่อนคือข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอกับเ,เจ้าผีหัวขาดนะครับซึ่งทางทางที่เราจะต้องเดินไปมันจะอยู่ด้านหลังผีหัวขาดพอดีเป๊ะเลยนะครับเล็งดีๆนะครับเดี๋ยวจะโดนมันโจมตีเอานะครับวิ่งไปเลยครับด้านหลังมันเป๊ะเลครับดูนะอ่าเห็นไหมจะมีรู ครับเราก็วิ่งเข้ารูไปเลยครับแล้วก็มาพิงกำแพงนะครับจะเป็นทางลัดนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วก็เจอมอนเตอร์ตัวหนึ่งฆ่ามาสักหน่อยแล้วกันเนาะ เมื่อจัดการมาแล้วนะครับเราก็เดินไปหาพระพุทธรูปนะครับเป็นจุดเซฟเลยเสร็จแล้วเราก็มาถึงแล้วครับจุดที่เป็นะระฆังตอนนี้เราก็สามารถที่จะเคาะระฆังได้แล้วนะครับเราก็ตีะระฆังเลยปงเมื่อเราตีะระฆังนะครับ เดี๋ยวมันก็จะขึ้นแจ้งบอกเรานะว่าตอนนี้เรามีนี่ s i n i s t e r burden นะครับซึ่งเราก็จะมีไอตัวนะครับไอเทมระครังปีศาจระรังครับติดมากับตัวเราซึ่งเมื่อเราถือไอเทมชินิ้ไว้ใต้เลือดเราก็จะมีเห็นไหมครับขึ้นสัญลักษณ์มาว่าตอนนี้เราไปเปิดโหมดยากอีกระดับหนึ่งนะครับวิธีการยกเลิกก็คือให้ไปที่สิ่งของครับแล้วเราจเจอตัวปีศาจระกังเนี่ยให้กดใช้งานครับ เมื่อก่ใช้งานก็คือจะเป็นการเหมือนะอวยพรเป็นการยกเลิกไอตัวปีศาต,ตัวนั้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้สวัสดีครับ